ครับสวัสดีครับผมวัชรพลสิงห์มาวินครับไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับก็ผมเรียนเนี่ยซ้อมอยู่ที่ค่ายสิงห์มาวินก็อยู่ที่เดิมเราเลยและอยู่นั่นตอนนี้มีใครมาเป็นคู่ปรึกษาเรามั้งก็มีพี่คุณอานครับกับตัวแก้วก็คือเพื่อนเพื่อนพี่ในค่ายตัวใหญ่เช่นกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละ21ครับสูงเท่าไหร่ครับสูง178น้ำหนักปล่อยๆแล้วตอนนี้64เรามวยสไตล์อะไรครับสไตล์มวยเข่าวันนี้เราต้องมาเจอบูคองเคยต่อยกันมากี่ครั้งละครั้งเดียวครั้งหนึ่งวันนั้นต่อยกันที่สระบุรีเป็นไงบ้างวันนั้นก็เสมออ๋อเสมอกันมาเสมอกันแบบยังไงมันน่าชนะหรือว่ายังไงที่เรามองมุมมองเราก็เรามองว่าเราก็น่าชนะแต่เขามาชูเสมอเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่129วันนี้ต่อย130เลยเนาะวันนี้คือมาเน้นชูเดียวไหมวันนี้ตั้งใจชูเดียวนะแล้วเขามวยสไตล์นะก็เขาเหมือนกันถึงนี้ก็ได้แล้ววันนี้มาเจอกันใหม่วางเกมวางแผนยังไงอย่างวันนี้ก็ยก1ยก2ก็ดูไปก่อน3 4ก็ว่ากันเลยก็เหมือนต่อยตามสไตล์เราไปก่อนมีอะไรจะแก้ไขตรงนั้นนะล่าสุดเราก็ต่อยเขามาใช่ป่ะเดี๋ยวล่าสุดเราไปต่อยไหนมาล่าสุดเตยที่วันมาอ๋อไปเตยวันมาเป็นไงบ้างก็โอเคแพ้คะแนนเวทเท่าไหร่วัน130นี่เลยแล้วก็อ๋อ5ยกก็ต่อยเขาแล้วมาต่อยวันใช่ไหม5ยกแล้วมาต่อยสันเพชรอ๋อต่อย5ยกเหรอครับผมต่อยใครนะสันเพชรก่อนเปย์มั้งก็โอเคแพ้คะแนนเวทเท่าไหร่130เวทนี้เลยวันนี้ก็ต้องมาแจ้งเกิดวันนี้แล้วนะไม่ชูคู่แล้วนะมาล้างตากันด้วยว่าชูเดียวเลยครับผมเมื่อเช้ามาเป็นไงน้ำหนักนี้130ก็เกิน12นี่ผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายไฟนี้กี่เปอร์เซ็นต์ 100% สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมอาชัยนะครับผมไฟนี้คุมมากี่กิโลครับก็4กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราตอนนี้หลักเท่าไหร่ละก็ไป90แล้วคนจังหวัดสงขลาฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยก็ฝากไอจีทางบ้านครับก็ค่ายมวยสิงห์มาวินวันนี้ผมจะชนะมาได้อ่ะวันนี้ขอทั้งโชคดีนะขอบมากครับผมบูคองครับเก้า24ครับไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับก็สองสามอาทิตย์ซ้อมอยู่ที่จิตเรียนทรัพย์ครับอ๋อจิตเรียนที่ปทุมเนาะมีใครเป็นคู่ป้องซ้อมบ้างไฟนี้พี่เวทสองภาคแล้วครับพี่ๆน้องๆในค่ายตัวใหญ่เช่นกันตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ19สูงเท่าไหร่173น้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้64เราเป็นมวยสไตล์อะไรครับมวยฟีมือครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับวัชรพลครับเคยต่อยกันมาวันนั้นต่อยกันที่สระบุรีเป็นไงบ้างเสมอกันมาเสมอกันมาที่สระบุรีนั่นช่างต่อยแล้วปล่อยต่อยช่างช่างต่อยต่อยเวทเท่าไหร่129วัน29นี้ต่อย130เนาะครับแล้ววันนี้เสมอแบบไหนอ่ะเราคาใจหรือว่าไงคิดว่าถ้าเรามุมมองเราคิดว่าเราชนะไหมคิดครับแต่เขาชูเสมอแล้วเขาเป็นมวยสไตล์อะไรนะมวยเข่าวันนี้มาเจอกันใหม่วางเกมวางแผนไงดีก็ต่อยไปเรื่อยๆกับตามสไตล์มีอะไรเดี๋ยวแก้ไขบนเวทีเนาะแล้วล่าสุดเราต่อยใครต่อยศิลาที่อ้อมน้อยเป็นไงบ้างแพ้พลาดแพ้คะแนนเวทเท่าไหร่วันนั้น137ก็เวทวันนี้เลยวันนี้เราต้องมาเอาแจ้งเกิดที่นี่ครับอย่าง130นี่เมื่อเช้าสอบหนักยังสอบแล้วเป็นไงเกินอยู่จุดสามโอ้ไม่น่ามีปัญหาอะไรร่างกายไฟนี้เต็มร้อยสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมมาเอาชนะนะไฟนี้คุมมากี่กิโลครับ34กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณ55คนจังหวัดปทุมธานีฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยก็วันนี้ผมจะทำให้เต็มที่ครับช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยพอชนะกับใครนะขอโชคดีขอบคุณครับ